วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลากใบตองแห้งชำแหละประยุทธ์จับตาธรรมนัสจะเอาคืนแบบไหนเมื่อไรในอัฐกิจแสวงสุขหรือใบตองแห้งพิธีกรข่าวช่อง Voice TV เขียนบทความเรื่องตู่เส้นเลือดตีบมีเนื้อหาดังนี้ทั้งเซอร์ไพรส์ทั้งผิดคาดประยุทธ์ไล่ออกธรรมนัสพ่วงบิ๊กอายอึดถึกทนแต่สว.ยังให้ผ่านการแก้รัฐธรรมนูญระบบเลือกตั้งวาระ3กลับไปใช้บัตร2ใบแบบ2540เกี่ยวกันตรงไหนก็เพราะบัตร2ใบเอื้อพรรคใหญ่ทั้งเพื่อไทยพลังประชารัฐชนะส.ส.เขตแล้วยังได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์จากบัตรใบที่2ไม่ถูกจำกัดเหมือนปี2562ที่ใช้บัตรใบเดียว MMM ของมีชัยหรือบัตร2ใบ MMP ของเยอรมันที่แบ่งส.ส.ให้ตามคะแนนพรรคพูดอีกอย่างพลังประชารัฐคิดใหญ่กลัวเลือกตั้งครั้งหน้าตัวเองจะซ้ำรอยเพื่อไทยได้ส.ส.เขตล้นจนไม่ได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เลยหันมาแก้ระบบเลือกตั้งแบบใจตรงกันให้การเลือกตั้งสมัยหน้าเป็นการดวลกันของสองพรรคใหญ่แต่หลังอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งเพื่อไทยและนักวิเคราะห์การเมืองมองว่าประยุทธ์อาจเปลี่ยนใจส.ว.อาจเปลี่ยนใจโดยไม่ใช่แค่กลัวพี่โทนี่เพื่อไทยแลนด์สไลด์แต่กลัวพลังประชารัฐชนะถล่มทลายก็จะมีปัญหาคุมไม่ได้เหมือนกันคุมไม่ได้จนประยุทธ์ต้องไล่ธรรมนัสออกซึ่งในอีกด้านก็ลดทอนความเข้มแข็งของพลังประชารัฐพอรัฐสภายังผ่านวาระ3หลายคนจึงผิดคาดแต่อาจเป็นไปได้ว่าเครือข่ายอำนาจคิดสารตะแล้วเป็นทางเลือกที่ดีกว่าข้อแรกระบบมีชัยคืนใช้อีกครั้งชาวบ้านคงลุกฮือไล่กกต.เพราะเหลืออดกติกาบ้าบอสูตรคำนวณเศษมนุษย์ได้ส.ส.ไม่เต็มคนยังปัดเศษข้อ2รัฐบาลก็ควบคุมยากมีพรรครวมถึง19พรรคต้องอาศัยธรรมนัสเลี้ยงกล้วยถ้ายังใช้ระบบนี้สมัยหน้าจะมีพันพรรคข้อ3ในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันอาจช่วยลดกระแสต้านหรืออย่างน้อยก็ไม่กระพือยกตัวอย่างง่ายๆถ้าสว.เป็นผู้ร้ายคว่ำแก้รัฐธรรมนูญอีกครั้งคาร์ม็อบวันที่19คงยิ่งระอุข้อ4เป็นการแขวนเหยื่ออ่อยม็อบไล่รัฐบาลโดยเฉพาะ FC เพื่อไทยอย่างน้อยก็มีความหวังยุบสภาเลือกตั้งใหม่พี่โทนี่จะพาชนะแลนด์สไลด์ข้อ5อันที่จริงเป็นข้อสำคัญอันดับต้นๆตัดตอนพรรคก้าวไกลเป้าหมายอันดับหนึ่งของอำนาจอนุรักษ์นิยมให้พรรคที่คิดจะแก้รัฐธรรมนูญหมวด1หมวด2แก้112ได้ส.ส.น้อยลงเพราะคะแนนก้าวไกลมาจากปาร์ตี้ลิสต์ยากชนะส.ส.เขตบ้านใหญ่ถ้าใช้ระบบ60หรือระบบเยอรมันสมมติคะแนน 10% ได้ส.ส.50คนพอใช้ระบบ40ก็จะเหลือส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์10คนกับส.ส.เขตร้อมแรมข้อ6ความแตกต่างมาไกลเกินกลับไปนับหนึ่งยังไงยังไงก้าวไกลก็จำเป็นต้องส่งส.ส.เขตแข่งเพื่อไทยเป็นโอกาสให้พลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์สลับกันช่วงชิงข้อ7ถ้ายังเป็นพรรคใหญ่ยังไงยังไงพลังประชารัฐก็จะได้ส.ส.มากกว่าระบบเดิมนั่นคือปัจจัยบวกโดยจำต้องตัดสินใจแบบยอมรับปัจจัยลบเรื่องยากจะควบคุมพลังประชารัฐนักการเมืองจากเลือกตั้งซึ่งปั่นป่วนมาตลอด2ปีจนไล่4กุมารและอาจมีส.ส.หนีไปตั้งพรรคใหม่เพราะเห็นแล้วว่าการเป็นส.ส.พลังประชารัฐได้โควต้ารัฐมนตรีน้อยกว่าเป็นพรรคร่วมอย่างประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยมันเป็นทางเลือกที่ไม่สามารถวินหมดทุกด้านต้องเอาทางที่ได้ประโยชน์กว่าโดยประยุทธ์ยังมีเวลายื้อเช่นตอนนี้ประยุทธ์เสื่อมจากโควิดแต่ก็มีเวลาอีก1ปีที่ฝ่ายค้านจะไม่สามารถอภิปรายไม่ไว้วางใจการเลือกตั้งก็ยังไม่ถึงเร็วๆนี้เพราะแก้รัฐธรรมนูญแล้วยังต้องแก้กฎหมายลูกยื้อได้อีก 5-6 เดือนประยุทธ์ไม่เคยราบรื่นนะล้มเหลวโควิดเศรษฐกิจพังม็อบล้นหลามแต่ก็ดันทุรังได้ตลอดด้วยอำนาจหนุนหลังใหญ่โตมโหฬารเพียงแต่ปัญหาต่างๆปะทุประดังมากขึ้นมากขึ้นเหมือนปัญหาในพลังประชารัฐซึ่งครั้งนี้ไม่ธรรมดาไม่ใช่แค่เรื่องตัวบุคคลเรื่องธรรมนัสแต่มันสะท้อนระบอบพิกลพิการรัฐประหารสืบทอดอำนาจกวาดต้อนนักการเมืองมาเป็นเบี้ยล่าง
นักการเมืองจากการเลือกตั้งเหลืออดกับความล้มเหลวกลัวสอบตกสมัยหน้าจึงต่อรองขออำนาจเช่นมหาดไทยที่สามารถใช้เอื้อการหาเสียงหรือตำแหน่งใหญ่ที่สามารถหากล้วยมาเลี้ยงลูกพรรคได้ตามระบบการเมืองอุปถัมภ์แต่ผู้นำกับพวกพ้องดัดจริตเป็นคนดีฮุบอำนาจกอดต้นกล้วยไว้ไม่แบ่งทั้งที่จะให้รับใช้มันไม่ปะทุแค่ธรรมนัสมันไม่จบแค่ปลดธรรมนัสเพียงแต่ธรรมนัสบังเอิญเป็นเส้นเลือดใหญ่กลุ่มความลับแม้มีภาพลักษณ์ธรรมนัสแม้พวกเชียร์ลุงจะเอาไปแห่แหนเห็นไหมประยุทธ์ยึดประโยชน์ชาติสุจริตเป็นธรรมไม่ยอมรับแรงบีบทางการเมืองจากรัฐมนตรีสีเทาหัวหน้าแก๊งมันคือแป้งโดนสื่อออสเตรเลียขุดคุ้ยโดนตั้งข้อสงสัยปริญญาปลอมและอื่นๆอีกมากมายโผทั้งยิ่งฟังยิ่งอ้วกเอาเทามนัสมาใช้ไม่สนใจเรื่องมัวหมองไม่แยแสจริยธรรมแต่แค้นข้างเพราะเลื่อยขาเก้าอี้จนไล่ออกผู้สังเกตการวงนอกเลยรอดูว่าธรรมนัสจะเอาคืนแบบไหนเมื่อไหร่เพราะคนที่ประกาศว่าใจนักเลงโกรธจนพิมพ์ใบลาออกผิดถูกๆคงไม่แค่ออกไปตั้งพรรคใหม่มีส.ส.ตามไปไม่กี่คนถ้าจะเอาคืนคนแบบธรรมนัสคงไม่รอเลือกตั้งไม่ได้เชียร์ไม่ได้ยุแต่ธรรมชาติธรรมนัสเป็นแบบนั้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ